เวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดไทยเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่ายสตาร์อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LML ตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์ที่เราเซตอัพไมค์ศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วเซตทริปเริ่มวิ่งออกนอกเมืองนะครับนี่ครับเห็นอยู่ทางด้านหน้านั่นแหละนะครับมีทีมงานตามเก็บภาพตามเก็บภาพกันนะครับแล้วก็นักขี่ในตำนานของเรานะครับรู้สึกว่าเป็นการเทสใจที่เรารู้สึกว่าเราสบายนะหนุ่มเราเย็นเราก็จะนั่งรถนะครับเปิดแอร์เปิดแอร์ที่สุดนะครับด้านหน้าด้านหน้าต้องทนเหนื่อยหน่อยไม่นั่งถามว่าต้องเทสบ่ายโมงครับจริงๆผมตื่นมาตีห้านะครับครับผมหกโมงเช้ามีแสงก็เทสได้แล้วนะครับอารักหลานนะครับจริงๆไม่ใช่เพราะในความเป็นจริงเนี่ยระยะเวลาแบบนี้เวลาเราออกทริปมันคือเวลาขี่รถอยู่แล้วเราก็ต้องทำแบบนั้นเลยจันนุ่มครับเผื่อจะมีปัญหาความลุ่มความร้อนนู่นนี่นั่นเราจะได้เห็นกันเลยนะครับเป็นเรื่องจริงเราคิดกันขนาดนั้นนะครับหมอรู้ไหมครับว่าที่จันนุ่มต้องเล่าให้ฟังว่าฟีลลิ่งในการขี่ตั้งแต่ที่จันหนุ่มขี่ไปทริปที่ลพบุรีครับที่เอารถเทสไดร์คันนี้ไปเป็นไงบ้างครับก็คือฟิลลิ่งเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแนวคิดมาจากรถคัสตอมครับเพราะแนวคิดมาจากรถคัสตอมเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยฟิลลิ่งเนี่ยหมอต้องเข้าใจนะว่าถ้าโชคนิ่มมากๆเนี่ยพอเราแต่งรถเนี่ยถ้าโชคนิ่มเนี่ยออกตูดท้ายมันจะทำไมครับปัดมีการสปัดมีการปัดมีการเลงเนี้ยซึ่งโชคด้านหลังเนี่ยก็จะออกค่อนข้างแข็งครับค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็พอออกตัวในความเร็วสูงเข้าโค้งเนี่ยผมว่าโอเคผมว่าโอเคแต่สำหรับคนที่จะซื้อไปใช้งานทั่วไปต้องมีการปรับจูนอะไรหรือเปล่าครับขี่เล่นเนี่ยนะครับก็มีตัวปรับหมายความว่ามันก็จะมีตัวปรับให้นุ่มนวลขึ้นนะครับมีตัวปรับให้นุ่มนวลขึ้นสำหรับชุดในโชคหน้านะครับซึ่งเราไอตัวปรับเนี้ยซื้อได้ที่นายวันวันสกูตเตอร์ช็อปปทุมธานีที่ระยะทางที่เราดูก็ประมาณสัก10กว่ากิโลแล้วนะจันนุ่มใช่ครับไล่กันมาได้สักระยะละเดี๋ยวสักพักหนึ่งวนกลับเป็นวงกลมนะครับกลับไปดูว่าผมตอนนี้ผมรอระยะเวลาเดียวจันนุ่มผมรอระยะเวลาที่ข้างหน้าให้สัญญาณว่าแบบมีไฟกระพริบกระพริบแล้วหรือไม่เครื่องสะดุดเมื่อไหร่เครื่องอึ้งอั้งเมื่อไหร่แสดงว่าหยุดยุติใช่ดูว่ากี่กิโลนะครับแต่จริงๆแล้วผมคำนวณน่าจะหนุ่มคร่าวๆของผมนะผมว่าน่าจะได้ประมาณ30 กิโลจริงๆแล้วผมว่านะพวกสกูตเตอร์เวลาที่เกณฑ์น้ำมันมันเตือนอ่ะพวกตัวใหม่ๆอย่างเงี้ยมันสามารถไปได้อีกสักพักเลยนะจันนุ่มคือในความรู้สึกเนี่ยนะครับผมว่าตัวใหม่ๆนะครับเกณฑ์น้ำมันเตือนแล้วเนี่ยเป็น10 โลนะ15 กิโลได้นะฮะซึ่งเรายังสามารถไปต่อได้เรายังไปหาปั๊มน้ำมันเรายังไปหาที่เติมน้ำมันครับต้องมี15 กิโลครับMoment and dream with eyes wide open
ภูมิ20กว่านะครับคือในรถนะครับในรถเรานะครับที่ภาคอีสานนะครับข้างนอกเนี่ยสุดยอดเลยครับนึกว่านอนอยู่เชียงใหม่ช่วงเดือนมกราคมนี่ข้างนอกนี่แบบว่าวิ่งไปปรับมุมกล้องทิ้งโอ้โหหนังแทบไหม้นะครับนี่แหละครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่พวกเราสกูตเตอร์ดราม่าพยายามทำให้ดูกันจริงๆแล้วก็เทสให้ดูกันแบบจริงๆแบบคนเล่นรถจริงๆทำให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าฟีลลิ่งไอการทำงานแบบเนี้ยมันก็มีความสนุกในตัวมันเหมือนกันนี่เราคำนวณตอนมาเนี่ยประมาณตอนนี้ระยะน่าจะประมาณ18กิโลนะจันหนุ่มเพราะว่าเราออกปากทางที่19กิโลใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราก็วนกลับไปที่เดิมเราจะดูว่ามันไปหยุดที่ตรงไหนแต่ไม่ต้องกลัวว่าทีมงานเราจะเป็นอะไรนะเพราะว่าเรามีน้ำมันสำรองไว้สำรองเรากลับถึงที่บ้านจันหนุ่มแน่นอนเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายสเตชั่นอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดไทยเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่ายสตาร์อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LMLตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์บริษัทเตชะอัมพรพาณิชย์จำกัดตัวแทนจำหน่ายนิวเวสป้าที่เพียบพร้อมด้วยโชว์รูมสุดชิคและศูนย์บริการเซอร์วิสมาตรฐานนึกถึงนิวเวสป้านึกถึงเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดผู้นำตำนานเวสป้ากลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งบริษัทไทยเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายสตาร์อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของคนรักสกูตเตอร์ที่เชิญคุณมาสัมผัสตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์แหล่งรวมแฟชั่นคลาสสิกวินเทจร่วมสมัยพบกันได้ที่นี่